สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ชตามมารีวิวการทำการคือผลลัพธ์จากการทำกะละแมใบเตยนะคะจะไม่ได้บอกวิธีการอะไรเยอะแยะนะเพราะว่าเพื่อนเือเซิร์ชหาได้เลยนะะอันนี้ก็จะบอกว่าเราจะสกัดใบน้ำใบเตยเนาะชะิตามใส่อัตราส่วนอะไรไว้ให้แล้วนะแล้วก็เอาน้ำใบเตยเนี่ยมาผสมกับแป้งแล้วก็กะทิเนี่ยน้ำตาลเนี่ยคนคนคนให้เขาเป็นเนื้อเนียนล,ละเอียดแล้วก็ไปกรองแล้วก็ เอาไปกวนในความร้อนที่ว่าอ่อนๆนะไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆก็ต้องใช้เวลาคือกลาแมเป็นขนมที่ไม่ยากแต่ว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้แรงแรงในการกวนมากๆแต่นี้ก็คือว่าได้ผลสําเร็จแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆ,ๆ,ๆ,ๆฟังถาแตมทาแล้วสองสูตรนะก็คือเป็นกลาแมแบบโบราณแล้วกับกลาแมใบเตยนะสูตรโบราณก็คืออันนั้นคือว่าเป็นสูตรที่แตมทําแล้วไม่ได้ใส่แป้ง ไม่ได้ใส่แป้งข้าวเจ้าไม่ได้ใส่แป้งมันนะเน้นเป็นแป้งข้าวเหนียวอย่างเดียวรสสัมผัสนะเนื้อสัมผัสเนี่ยมันจะมันจะลื่นยืดเหนียวนะแต่ถ้าพอเพิ่มเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งมันเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะไม่มันมันมันจะอีกแบบหนึ่งอ่ะนะเพราะงั้นแล้วอ่าใครที่อยากทานกะละแมลองลองกวนทานเองนะมันก็ไม่ได้เป็นขนมที่ยุ่งยากอะไรแต่ว่าใช้เวลานะครึ่งชั่วโมง 45นาทีนะชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ปริมาณที่เราที่เราเอ่อที่เราเอ่เอ,อกวนนะเท่าาไหร่เนี่ยดมก็จะมีแอดมินนะช่วยในการกวนด้วยสลับกันช่วยกัน,นแล้วก็แพ็คใส่กล่องอันนี้ก็คือทำทานเองด้วยนะแล้วก็ได้ขายด้วยถั่วที่สงหรืองานเนี่ยนะโรยนะตามชอบเลยใส่เต็มที่ได้เลยนะจะทำเป็นแบบว่าแพ็คเกจแบบสมัยก่อนก็คือทำเป็นสามเหลี่ยมนะ หรือว่าจะใสก่กระปุกก็ได้ง่ายดีนะคะโอเคก็รีวิวไว้ว่าอร่อยมากนะก็ทำไม่ยากแต่ว่ามันจะยุ่งตอนที่กวนนั่นแหละต้องหาคนช่วยกวนนะคะโอเคก็ฝากอีกหนึ่งขนมนะคะก็เสิร์ชหาเลยค่ะใน y t u t u เนะี่ยมียูทูบเบอร์ที่ทำไว้นะเป็นสูตรดีๆเยอะแยะมากมายนะคะก็ทำไม่ยากนะแต่ขอให้เราก็อดทนในการกวนโอเคค่ะไปแล้วนะสวัสดีสวัสดีค่ะ